สควีเซควายเสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชาอาณาจักรไทยถแถลงการ หนังสือเรื่องการเมืองในอนุสาวรียท้าสุรานารีในปัจจุบันนี้ปี2566ยังคงสถานะความเป็นหนังสือต้องห้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดนครราชสีมาด้วยราคาหนังสือที่พุ่งสูงไปถึง1,000งบาทในตลาดประมูลสินค้าหายากและแปลสภาพเป็นของสะสมสะท้อนความต้องการและคุณค่าของตัวมันเองเนื้อหาภายในกลับยิ่งทรงคุณค่ามากกว่า ทางทีมงานพยายามสุดความสามารถเพื่อหาหนังสือต้นฉบับเล่มน,นี้ที่มีการปรับปรุงแก้ไขข้อความบางส่วนให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ไม่สามารถหาได้ในราคาที่เอื้อมถึงทีมงานจึงตัดสินใจเลือกวิทยานิพนธ์ต้นฉบับของหนังสือเล่มน,นี้มาถ่ายทอดและด้วยคุณค่าของเนื้อหาภายในที่ต้องการเปิดเผยอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ ขอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคุณสายพินแก้วงามประเสริฐผู้วิจัยทางทีมงานต้องขอกราบขออนุญาตนำเนื้อหาออกมาเผยแพร่ดังต่อไปนี้บทที่2การเมืองในอนุสาวรีเท้าสุรานารีบทที่3วรรณกรรมเรื่องเท้าสุรานารีสมัยรัฐประชาธิปไตยบทที่4 การปรากฏตัวของเท้าสุรานารีในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชและบทที่5บทสรุปเท่านั้นทีมงานไม่ได้มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาและทีมงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากมีวิทยานิพนธ์หนังสือเอกสารวารสารวิชาการเรื่องใดที่สามารถคัดง้างกับวิทยานิพนธ์ข้างต้นได้ เพื่อให้ผู้ฟังได้ตัดสินและวิเคราะห์กับความจริงที่ตนพึงใจตามกระบวนการที่เป็นวิชาการท่านสามารถระบูชื่อหรือแสดงความคิดเห็นไว้ในพื้นที่แสดงความคิดเห็นได้เช่นกันทางทีมงานจะพิจารณานำมาเผยแพร่เป็นลำดับต่อไปการเมืองในอนุสาวรี์เท้าสุรานารี อนุสาวรีย์ท้าสุรานารีการสื่อสารทางการเมืองของรัฐประวัติศาสตร์เป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางภาษามากกว่าเป็นข้อพิสูจน์หรือเครื่องยืนยันโครงเรื่องพอดในคำบรรยายทางประวัติศาสตร์จึงมิใช่สิ่งที่มีอยู่ในอดีตแล้วรอคอยการถูกค้นพบแต่ถูกสร้างขึ้นหรือประดิษฐ์ขึ้นโดยนักประวัติศาสตร์เองด้วยเหตุนี้โครงเรื่องของอดีตจึงมิใช่ตัวอดีต การศึกษาทางประวัติศาสตร์จึงเป็นการศึกษาเรื่องความน่าจะเป็นมากกว่าการสแสวงหาความจริงเพราะเวลาที่ผ่านไปอดีตถูกตีค่าและให้ความหมายจากนักประวัติศาสตร์ปัจจุบันแต่และช่วงเวลาการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลือหรือปรากฏอยู่จึงเป็นการศึกษาโครงเรื่องของอดีตมากกว่าตัวอดีตเองโครงเรื่องที่สร้างขึ้นจะถูกชื่อว่าเป็นตัวอดีตจริงๆได้ต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ซึ่งมีบทเพลงบทละครแบบเปลี่ยนเรื่องอนุสาวรีมาตอกย้ำสารที่โคงเรื่องต้องการจะสื่ออนุสาวรีเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่รัฐใช้ยืนยันความจริงในโครงเรื่องของประรวัติศาสตร์เพราะ อนุสาวรีย์เป็นตัวแทนของอดีตร่วมกันอีกชนิดหนึ่งคืออดีตที่ถูกสร้างขึ้นรัสมบูรณาญาสิทธิราชและรัชชาเท่านั้นที่สร้างอดีตขึ้นเป็นประวัติศาสตร์แล้วพยายามให้ทุกคนในรัฐยึดถือประวัติศาสตร์อน,นันว่าเป็นอดีตร่วมกันของทุกคนทั้งนี้เพราะรัสมบูรณาญาสิทธิราชและรัชชาเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้กเพราะสร้างพลอดของอดีตขึ้นเป็นประวัติศาสตร์การปรากฏตัวของอนุสาวรี คือเป็นการหยิบเอาประวัติศาสตร์ส่วนที่รัฐจะใช้ประโยชน์มาสร้างให้เป็นรูปธรรมเขาถึงได้ง่ายเราอารมณ์ได้ดีและนี่คือเหตุผลที่อนุสาวรีย์ต้องตั้งอยู่ในที่สาธารณะ เท่ากับว่าโดยในแล้วการปรากฏตัวของอนุสาวรีแต่ละแห่งย่อมมีความหมายทั้งโดยตรงและแฝงเร้นอยู่เสมอโดยเฉพาะในยะทางการเมืองที่รัฐพยายามสื่อสารกับประชาชนและด้วยคุณสมบัติของอนุสาวรีที่มีความงดงามทางศิลปะทําให้ผู้พบเห็นเกิดสุนทรียภาพและจินตนาการได้อนุสาวรีจึงเปรียบเสมือนบทสนทนาระหว่างรัฐกับประชาชนยิ่งได้สนทนากันมากเท่าไหร่ ความมุ่งหมายของนนยยาที่แฝงเร้นในอนุสาวรีย์ยิ่งสำเร็จผลมากขึ้นเท่านั้นซึ่งในที่นี้จะพิจารณาถึงนนยยาที่แฝงเร้นในอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีในฐานะเป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกในสมัยประชาธิปไตยของไทยอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีการต่อสู้ระหว่างระบอบเก่ากับระบอบใหม่ การเปลี er 24, 75, emperor, ่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475เป็นการเปลี่ยนตัวบุคคลผู้กลุ่มอำนาจการปกครองจากพระมหากษัตริย์มาสู่คณะราษฎร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทั้งฝ่ายผู้สูญเสียอำนาจและผู้ได้รับอำนาจใหม่ต่างประนีประนอมซึ่งกันและกันดังจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระประกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยอมเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบราชธรรมนูญขณะที่ฝ่ายคณะราษฎรไม่ได้เลือกใช้วิธีการที่รุนแรงกับฝ่ายพวกเจ้านอกจากนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความประนีประนอมอย่างเป็นรูปธรรมคณะาราษฎรได้เชิญให้พญาโมปกรณ์นิติธาดาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกในระบอบใหม่นี้ ึงพระยามโนปรกรณ์นิติธาดาเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดก,กับราชสำนักมากโดยเฉพาะพระยาของพระยามโนปรกรณ์นิติธาดาคือคุณหญิงมโนปรกรณ์นิติธาดาเป็นคาราชบริพารที่ใกล้ชิดในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีมากได้ตามเสด็จอยู่เนืองนิดจนครั้งสุดท้ายคุณหญิงมโนปรกรณ์นิติธาดา ตามสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยือนอินโดจีนได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนถึงแก่กรรมต่อมาในวันที่29รกรกฎาคมพุทธศักราช2473พระบาทสมเด็จพระประกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้แผนกกรมศิลปากรคิดแบบอนุสาวรีย์ให้กับคุณหญิงมนโนปกรณ์นิติธาดาไว้ที่วัดประทุมวนารามเป็นเสาหินอ่อนสั่งทำจากประเทศอิตาลีประกอบด้วยฐานและน้ำพุอนุสาวรีย์นี้ทำไว้เพื่อเก็บอัฐิ สินค่าใช้ใจ่ายทั้งสิ้น2,550บาทเงินส่วนนี้มาจากเงินพระคังค้างทีเรื่องอนุสาวรีย์ที่แสดงให้เห็นว่าครอบครัวของพระยามาโนปกร,กรณ์นิติธาดาใกล้ชิดและเป็นที่ไว้วางใจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมากการที่คณะราษฎรเลือกพระยามาโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดการต่อต้านจากราชสำนักมากนะัก อาจจะเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียของผู้คนได้และคณะราษฎรก็ไม่มั่นใจในศักยภาพของพวกตนในภาวะที่เพิ่งจะได้อำนาจมาใหม่ๆว่าจะสามารถเป็นคู่แข่งของกลุ่มอำนาจเดิมได้อย่างเหมาะสมนักสภาพการประนีประนอมของทั้งสองฝ่ายได้สั่นคลอนเมื่อพยามโนปรกรณ์นิติธาดาน,นายกรัฐมนตรีสั่งปิดสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่หเมษายนพุทธศักราช2 4 7 6 เนื่องจากไม่พอใจการกลับเข้ามาประเทศของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมนายปรีดีพนมยงค์และสภาผู้แทนราษฎรได้สอบสวนหลวงประดิษฐ์มนูธรรมแล้วให้คำรับรองว่าหลวงประดิษฐ์มนูธรรมไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งฝ่ายคณะราษฎรถือว่าการกระทำของพระยามโนปรกรณ์ิติธาดาเป็นการละเมอต่อรัฐธรรม,มนูญพระยาพหลพลพ,นพยุหเสนาในฐานะหัวหน้าคณะราษฎร จึงทำการรัฐประหารขึ้นในวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2476จุดแตกหักของการปรินิปนอมของทั้งสองฝ่ายอุบัติขึ้นเมื่อเกิดกรกบฏบวรเดชระหว่างวันที่11ถึง23ตุลาคมพุทธศักราช2476สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากฝ่ายกบฏที่เรียกตัวเองว่าคณะผู้กู้บ้านเมือง ไม่พอใจรัฐบาลคณะราษฎรที่ปล่อยให้ในายทวนริธิเดชเลขานุการสมาคมกรรมกรรถรางฟ้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในข้อหาหมิ่นประมาท ฝ่ายกบฏถือว่าเป็นการกระทําที่หมิ่นพระบร,รมเดชานุภาพนอกจากนี้ช่วงเวลานั้นพวกเจ้าจะได้รับการก้าวร้าเสียดสีทางหน้าหนังสือพิมพ์อยู่ตลอดเวลาตลอดจนมีการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยยิ่งไปกว่านี้การกลับจากต่างประเทศของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหลังกรณีเคราโครงเศรษฐกิจ โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติว่าหลวงประดิษฐ์มนูธรรไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์อย่างที่ถูกกล่าวหาทําให้ฝ่ายกบฏเกรงว่ารัฐบาลคณะราษฎรจะนําประเทศไปสู่การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ด้วยเหตุเหล่านี้การต่อสู้ระหว่างผู้นิยมระบอบเก่ากับระบอบใหม่จึงปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมหลังกบฏประวรเดท อนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีซื้อกำเนิดขึ้นจากความต้องการของท้องถิ่นเป็นสำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าการสร้างอนุสาวรีย์นี้ไม่เป็นที่ต้องการของรัฐบาลซึ่งมีเหตุปัจจัยที่ทำให้น่าเชื่อว,ว่ารัฐบาลเห็นด้วยกับการสร้างอนุสาวรีย์นี้คือประการแรกการที่รัฐอนุมัติให้สร้างอนุสาวรีย์นี้พร้อมทางมอบหมายให้ศาสตราจารย์ศิลป์พิระศีข้าราชการกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและปั้นรูปท้าวสุรานารีแสดงว่ารัฐบาลสนับสนุนการสร้างอนุสาวรีย์นี้ ประการที่2บุคคลที่เป็นต้นคิดในการสร้างอนุสววรีท้าสุรานารีคือพระยากำทรพายัพทิศดิดอินทโสรสและพันโทระเริงลูกปัญจามิตรทองรักสงบต่างเป็นข้าราชการที่รัฐบาลส่งไปประจำที่นครราชสีมาหลังเกิดเหตุการณ์กบฏบรวรเดชซึ่งการย้ายพระยากำทรพายัพทิศนี้หนังสือพิมพ์ประชาชาติฉบับวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2อ7พได้ตีพิมพ์เรื่องนี้ว่า กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้พระยากำรมทรพายยับทิศป์ปลัดมณฑลประจำจังหวัดลำปางมาเป็นผู้ว่าราชการเมืองนครราชสีมาเพราะเห็นว่าเป็นคนเมืองนี้และเคยรับราชการฝ่ายปกครองที่นั่นเป็นเวลาช้านานเข้าใจว่าความเป็นไปบางอย่างระหว่างรัฐบาลกับคณะราษฎรซึ่งยังไม่ได้เข้าสู่ร่องรอยอันดีก็คงจะได้เรียบร้อยลงโดยด่วนพัน การย้ายพระยากำทนพายัพทิศซึ่งเป็นเชื้อสายเจ้าเมืองเดิมมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิมภายหลังการท้าทายอำนาจรัฐของเมืองนครราชสีมาและจากข่าวในหนังสือพิมพ์ประชาชาติยังแสดงว่าพระยากำทนพายับทิศถูกส่งมาปกครองเมืองนครราชสีมาเพื่อเป็นผู้ประสานความเข้าใจและรอยร้าวระหว่างรัฐบาลและชาวนาครราชสีมาซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลคณะรัษฎรไว้วางใจพระยากำทนพายัพทิศมาก ส่วนพันโทร,ระเริงรุกป,ปัญจามิตรทองรักสงบขณะเกิดกบฏประวรเดชได้เป็นผู้บังคับการกองรบมีหน้าที่ขับไล่พวกกบฏตั้งแต่บ้านพาชีไปถึงนครราชสีมาเมื่อปราบกบฏได้แล้วพันโทหลวงพิบูลสงครามในฐานะผู้บังคับการกองผสมปราบกบฏได้สั่งพันโทร,ระเริงรุกป,ปัญจามิตรเข้ายึดเมืองนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีพร้อมทั้งให้ดูแลจัดการความเรียบร้อยของเมืองนครราชสีมา ในที่สุดก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกนครราชสีมาตั้งแต่วันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2476และในวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2476ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับการมณฑนทนาหารบกที่3นครราชสีมาผลจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในฐานะผู้บังคับการกองรบทำให้ได้เลื่อนยศเป็นพันเอกเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2477 การรับตำแหน่งสำคัญของพันโทระเริงรุกปัญจามิตรเมื่อคราวเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองครั้งใหญ่ในฐานะผู้บังคับการกองรบจนกระทางได้เข้าควบคุมดูแลจัดราชการเมืองนครราชสีมาแสดงว่ารัฐบาลคณะราษฎรไว้วางใจพันโทระเริงรุกปัญจามิตรยิย่งกว่านี้ความไว้วางใจยังปรากฏให้เห็นเมื่อพันโทระเริงรุกปัญจามิตรย,ยืนใบลาออกจากราชการเมื่อวันที่10สิงหาคม พุทธศักราช2477โดยให้เหตุผลในการลาออกว่าเคยประกาศว่าถ้าข้าพเจ้าปราบปรามเป็นผลสําเร็จและจังหวัดนครราชสีมาสงบเรียบร้อยไม่เป็นภัยแก่ประเทศชาติแล้วข้าพเจ้าจะลาออกจากหน้าที่ราชการ เมื่อข้าราชการทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยจำนวนมากทราบข่าวว่าพันโทพระรเริงรุกปัญจามิตรราออกจากราชการจึงพากันยืน่นเรืร่องราวแสดงความคิดเห็นไม่ให้รัฐบาลอนุญาตให้พันโทพระรเริงรุกปัญจามิตรลาออกรัฐบาลก็ได้มีมติไม่ให้ลาออกพร้อมกันนี้พันเอกพยาพะหนพ,พลพายุหเสนานายกรัฐมนตรีมีหนังสือไปถึงพันโทพระเริงรุกปัญจามิตร ลงวันที่2 0สิงหาคมพุทธศักราช2 4 7 7ว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในระหว่างการปราบกบฏท่านได้ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอย่างมากและในเวลานี้ทางราชการก็ยังเห็นว่าท่านมีความรู้ความสามารถพอที่จะช่วยกันดำเนินหน้าที่ราชการเพื่อรักษาประเทศชาติได้เป็นอย่างดีจากความไว้วางใจที่รัฐบาลคณะรัษฎรมีต่อทั้งพระยารกกำพลทรพายยับคิด และพันโทราเริงรูปปัญจามิตรนั้นยอมทําให้เชื่อว่าการที่บุคคลทั้งสองคิดสร้างอนุสาวรีย์เท้าสุรานารีขึ้นมาก่อนที่จะเสนอความคิดนี้มายัางรัฐบาลทางพระยากรรมทอนพายับทิศและพันโทราเริงรูปปัญจามิตรยอมเล็งเห็นแล้วว่าอนุสาวรีย์นี้คงไม่ขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลในทางตรนกันข้าม อนุสาวรีอาจจะสอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาลก็ได้และจากการที่อนุสาวรีนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากรัฐบาลจนทำให้ใช้เวลาเพียง3-4เดือนก็สามารถทำพิธีเปิดได้ยอมแสดงในยาว่ารัฐบาลเห็นด้วยกับการสร้างอนุสาวรียท้าสุรานารีหรืออย่างน้อยรัฐบาลก็ไม่ได้คัดค้านเพื่อไม่ให้อนุสาวรีย์กเนิดขึ้นมา ประการที่3รัฐบาลเห็นด้วยกับการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีน่านจะเป็นเพราะท้าวสุรานารีเป็นสามัญชนเหมือนกับที่คณะราษฎรเป็นและท้าวสุรานารีก็จะเป็นสามัญชนคนแรก ที่มีอนุสาวรีเป็นอนุสรณ์วีรกรรมในช่วงเวลาที่สยามเพิ่งจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยด้วยการปรากฏตัวของอนุสาวรียท้าสุรานารีในช่วงนี้จึงเหมือนเป็นตัวแทนของคณะราษฎรที่จะประกาศว่าสามัญชน ก็สามารถเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ได้ทัดเทียมกับพวกเจ้าซึ่งกระแสความคิดเกี่ยวกับสาม,มัญชนนอกจากจะปรากฏให้เห็นในตัวของอนุสาวรียท้าวสุรานารีแล้วยังพบว่าเมื่อทำพิธีเปิดอนุสาวรียท้าวสุรานารีในวันที่15มกราคมพุทธศักราช2477 ทางจังหวัดได้จัดแสดงละครตำนานเรื่องบางระจันด้วยแสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาขณะนั้นฝ่ายบ้านเมืองอาจจะทั้งรัฐบาลและนคนรราชสีมาหรือเฉพาะนาคนรราชสีมาพยายามที่จะเชิดชูวีรกรรมของบุคคลในประวัติศาสตร์ที่เป็นสามัญชนเพื่อแสดงถึงความเท่าเทียมของบุคคลทุกคนไม่ว่าจะมาจากชนชั้นไหนก็ตามต่างก็มีสิทธิ์เป็นผู้กำหนดวิถีประวัติศาสตร์ได้อันเป็นหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วย ความคิดที่รัฐบาลต้องการใช้อนุสาวรีย์ทักษุรานารีเป็นเครื่องต่อสู้กับความคิดของระบอบเก่านั้นปรากฏอยู่ในหลักฐานร่วมสมัยคือในลายพระหัตถสมเด็จเจา้าฟ้ากรมพยานริสรานุวัติวงศ์ที่มีถึงสมเด็จกรมพยาดดำรงราชานุภาพลงวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2477ว่ากล่าวกระหม่อมไปที่ศิลปากรสถานเห็นหนายเฟโรจีปันดินเป็นรูปผู้หญิงยืนถือดาบตัวเล็กๆหล,ล,ลายตัว กล่าวกับหมอมก็เข้าใจแล้วได้แนะนำว่าเราไม่รู้จักตัวหน้าตาเป็นอย่างไรไม่รู้ทำไม่ได้ดอกทำแอริกอรีเป็นนางฟ้าถือดาบดีกว่าแกเห็นด้วยมาเมื่อก่อนหน้าจะเขียนหนังสือถวายนี้ไปเห็นปั้นตัวเบอร์เรอร์อย่างที่ทูลมาถามว่าทำไมไม่ทำเป็นรูปเอริกอรีแกบอกว่าเขาไม่เอา เรื่องทันผู้หญิงโมนี้ดูประหลาดดูในพงศ์วดารัชกาลที่สซึ่งถวายมาไม่เห็นแสดงว่าแพลงริดอะไรเป็นแต่ว่าคุ้มพวกผู้หญิงเป็นกองหลังเท่านั้นทำไมจึงยกย่องกันนักหนาไม่ทราบสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีหลายพระหัตต์ตอบเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2477ว่าการสร้างรูปทันผู้หญิงโมนั้นเป็นอุทาหรณ์อันหนึ่ง ซึ่งแสดงว่าความคิดสมัยใหม่ผิดกับสมัยก่อนหมดทุกอย่างการที่กรมศิลปากรไม่ยอมรับรูปปั้นท้าสุรานารีที่มีรูปลักษณ์เป็นนางฟ้านั้นประการแรกคงจะเป็นเพราะขัดกับความเป็นจริงที่ว่าท้าสุรานารีเป็นมนุษย์โดยเฉพาะคือมนุษย์ที่เป็นสามัญชนด้วย ดังนั้นรูปปั้นเท้าสุรานารีถ้าจะสื่อให้เห็นการกระทําของเท้าสุรานารีได้ดีและเหมาะสมกับสถานาการณ์ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆรูปปั้นนี้จึงต้องมีความเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไม่ต้องมีบุญญาบารมีแต่ต้องเป็นมนุษย์ที่กล้าหาญประการที่สองคงจะเป็นการปฏิเสธแนวคิดตามพติเก่าด้วยเพราะแต่เดิมนั้นการจะสร้างรูปบุคคลที่เคารพยกย่องมักจะสร้างเป็นรูปเทวดามากกว่า ถึงยุคใหม่จึงต้องมีการสร้างรูปปั้นเหมือนจริงการที่สมเด็จเจ้าฟ้าพระยานริศรานุวัติวงศ์ส่งตั้งข้อสงสัยว่าถท้าสุรานารีไม่เห็นได้ทำอะไรเท่าไหร่ทำไมจึงยกย่องกันนักหนาสื่อให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความคิดตามระบอบเก่ากับระบอบใหม่ดังที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพส่งสรุปว่าการสร้างรูปท่านผู้หญิงโมเป็นตัวอย่างของความคิดสมัยใหม่ การจะสร้างอนุสาวรีย์เท้าสุรานารีจึงอาจเป็นอีกวิธีหนึ่งของคณะราษฎรที่จะแสดงว่าประชาชนทุกคนคือ กำหนดวิธีประวัติศาสตร์ของประเทศการที่ประชาชนร้องของให้สร้างอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีจึงเป็นสิ่งที่กระทำได้และยังสอดคล้องกับแนวคิดของคณะราษฎรด้วยดังคำประกาศของคณะราษฎรในวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองว่าราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรมิใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงบรรพบุพร,รุษของราษฎรเป็นผู้ช่วยกอบกู้ให้ประเทศมีอิสรภาพ พ้นมือจากค่าศึกการปรากฏตัวของท้าสุรนารีเมื่อพุทธศักราช2477ในฐานะสามัญชนคนแรกที่มีอนุสาวรีเป็นอนุสร์วีรกรรมสะท้อนการต่อสู้ทางความคิดของระบบการปกครองทั้งสองระบบและแสดงในยะแห่งการเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าของผู้นิยมระบบใหม่ด้วยอันหนึ่ง สามัญชนในที่นี้ผู้ศึกษาใช้ตามแนวคิดของคณะราษฎรที่หมายถึงชนชั้นที่มีใช่เจ้าหรือเชื้อพระวงเท่านั้นขณะที่การรับรู้เกี่ยวกับคำว่าสามัญชนโดยทั่วไปหมายถึงชนชั้นที่ไม่ใช่เจ้าหรือคุณนางซึ่งถ้าถือตามความหมายหลังนี้คุณหญิงโมก็ไม่อาจจัดอยู่ในกลุ่มสามัญชนได้เนื่องจากเป็นภริยาของพระยาปลัดจึงอยู่ในฐานะมูลนายด้วยคนหนึ่ง อนุสาวรีย์ท้าสุรานารีเกิดขึ้นจากเจตจำนงของประชาชนในท้องถิน่นแต่ได้กลายมาเป็นเครื่องมือของรัฐบาลคณะราษฎรในการสื่อแนวคิดบางประการของรัฐเนื่องจากสภาพการทางการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ไม่นานยังเป็นช่วงการต่อสู้ระหว่างฝ่ายนิยมระบอบเก่ากับระบอบใหม่ซึ่งแสดงถึงภาวะความไม่มั่นคงของเสถียรภาพรัฐบาลคณะราษฎรรัฐบาลจึงต้องกระทําการต่าง เพื่อดึงประชาชนมาเป็นพวกพ้องจอมพลปอพิบูลสงครามในแสดงสุนทรพจน์กล่าวถึงผลดีของการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้เมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482ซึ่งเป็นวันวางศิลาฤกษ์อนุสรีประชาธิปไตยว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่นำความเจริญมาสู่สังคม ส่วนการปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นของโพ้นสมัยและไม่ชอบด้วยหลักนิยมเพราะไม่ใช่การปกครองที่อาศัยหลักการให้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยแก่รัษฎรโดยตรงการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชมีอาจทําให้เรารอดพ้นจากการเป็นข้าของต่างชาติได้แต่ระบอบประชาธิปไตยจะทําให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทั้งการเมืองและความเป็นอยู่ของประชาชน อนุสาวรีย์ทัศุรานารีนับเป็นอนุสาวรีย์บุกเบิกของอนุสาวรีย์สามัญชนซึ่งแสดงท่าทีการใช้อนุสาวรีย์ท้าทายอำนาจต่อฝ่ายนิยมระบอบเก่าหลังจากอนุสาวรีย์นี้ปรากฏตัวแล้วรัฐบาลได้สร้างอนุสาวรีย์พิทักษ์รัชธรรมนูนหลักสี่หรืออนุสาวรีย์ปราบกบฏและทำพิธีเปิดเมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2479ซึ่งอนุสาวรีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของรัฐบาลคณะราษฎรต่อฝ่ายนิยมระบอบเก่าและเน้นว่าการปราบกบฏ ของรัฐบาลเป็นการพิทักษรัฐธรรมนูญหลังจากอนุสาวรีทั้งสองปรากฏตัวแล้วไม่ปรากฏว,ว่ามีอนุสาวรีย์ใดเกิดขึ้นอีกเลยในระหว่างพุทธศักราช2475ถึง2481 ต่อมาพุทธศักราช2482รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามจึงมีโครงการจะสร้างอนุสาวรีย์มหาวีราราชเจ้าของไทยซึ่งมหาวีราราชเจ้าทั้ง8พระองค์นั้นไม่มีพระองค์ใดเป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรียิ่งไปกว่านี้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการเกี่ยวกับการเรียกพระนามพระมหากษัตริย์ว่ามหาราชนั้นควรมีสัญ,ญลักษณ์หรือจักรทองกลางมหาจักร เขียนอักษรไทยยุคนั้นว่ามหาราชาวไว้ที่ฐานพระบรม,มรูปมหาราชพระองค์นั้น เพื่อกันการเข้าใจผิดว่าพระองค์ใดเป็นมหาราชหรือไม่ได้เป็นและเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้กล่าวพาดพิงถึงพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักกรีถึงสามพระองค์คือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต่างก็ไม่ได้เป็นมหาราชโดยเฉพาะสมัญญานามว่าพระทีราราเจ้าของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นเพียงสมัญญานามที่ประชาชนเรียก เื่อให้สอดคล้องกับพระปิยารา้าซึ่งแสดงถึงความรักและจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นโครงการสร้างอนุสาวรีมหาวีราราเจ้าสะท้อนว่ารัฐบาลจอมพลปพปิบูลสงครามไม่ต้องการสร้างอนุสาวรีของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี พอหลังจากเสนอโครงการดังกล่าวแล้วไม่ปรากฏว่ามีการดําเนินการใดๆเกี่ยวกับการสร้างอนุสาวรีย์เหล่านี้เลยการเสนอโครงการนี้จึงเป็นการสื่อว่ารัฐบาลไม่ยินดีที่จะสร้างอนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์ปัจจุบันซึ่งก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีการเสนอสร้างอนุสาวรีย์ให้กับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีหลังจากจอมพลปพิบูลสงครามมีโครงการสร้างอนุสาวรีย์มหาวีราราชเจ้าของไทยเลย นอกจากโครงการนี้จะแสดงให้เห็นท่าทีที่จอมพลปอบพิพูลสงคราม มีตอพระมาหากษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรีแล้วจอมพลปอพิพูลสงครามยังเน้นว่าพระมาหากษัตริย์ในราชวงศ์นี้ไม่มีพระองค์ใดเป็นมหาราชเลยก็จัดเป็นวิธีการต่อสู้ทางอ้อมระหว่างระบอบใหม่กับระบอบเก่าส่วนทางตรงนั้นจอมพลปอพิพูลสงครามได้ผลิตวาทกรรมที่แสดงถึงการต่อต้านระบอบการปกครองแบบเก่าคือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ภายใต้การนำของพระมาหากษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรีด้วยคำอภิปรายที่กล่าวต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน เรื่องที่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมีบทเฉพาะการพุทธศักราช2483ว่าเรื่องระบอบการปกครองเก่ากับระบอบใหม่นี้จะต้องรบกันไปอีกนานเพราะเหตุเราจะต้องประสานงานเราต้องการความสงบสุขเราต้องการสร้างชาติเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่2 4มิถุนายน2475นนั้นเราจึงไม่ได้ทำอะไรเลยกับพวกที่เห็นตรงข้ามและผมว่าในชีวิตเราในชีวิตลูกของเรา พวกระบบเกา่าแก้แค้นก็ไม่หมดเพราะว่าเราปล่อยไว้ย่าว่าแต่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองและการเปลี่ยนกษัตริย์เลยขอให้มองดูใกล้ๆการเปลี่ยนแต่กษัตริย์ตัวอย่างเช่นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเปลี่ยนจากพระเจ้าตากสินมาแล้วฝ่ายพระเจ้าตากสินเป็นอย่างไรฝ่ายพระเจ้าตากต้องถูกประหารชีวิตหมดแต่พวกเราเห็นว่าคนไทยด้วยกันเราควรจะสามัคคีกันสมัครสมานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสร้างชาติพวกผมขอให้หมด ปิดฉากพยาบาทกันแต่พวกตรงข้ามเขาไม่ยอมถ้าเช่นนั้นทําไมจึงไม่แก้เล่าถ้ามีการแก้ก็ต้องทําเด็ดขาดอย่างพระพุทธยอดฟ้าทรงปฏิบัติกับพวกเจ้าตากซึ่งได้ผลดีมาแล้วแต่เราทําไม่ได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าในระยะแรกจอมพลปอพิพูลสงครามจะไม่ต้องการให้อนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรีปรากฏตัวแต่ในที่สุดรัฐบาลจอมพลปอพิพูลสงครามก็ให้สร้างอนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2485ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะจอมพลปอได้ใช้อนุสาวรีย์และแนวคิดของพระองค์เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตนซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป พระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งซึ่งจอมพลปอพิพูลสงครามให้ความยกย่องอย่างยิ่งคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจอมพลปอพิพูลสงครามมักจะกล่าวถึงอยู่เสมอตลอดจนมีความคิดที่จะสร้างอนุสาวรีที่ระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วย ความคิดนี้เกิดขึ้นในหมู่คณะรัฐบาลคณะราษฎรก่อนที่จอมพลปพิบูลสงครามจะดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วและเป็นอนุสาวรีที่รัฐบาลคณะราษฎรเห็นชอบที่จะสร้างหลังมีอนุสาวรีเท้าสุรานารีอนุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้เสนอคือนายทองอยู่พุทธิพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนจังหวัดธนบุรีเมื่อพุทธศักราช2477 หลังจากนั้นวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2478คณะรัฐมนตรีตั้งให้ลวงวิจิตวัฒการอธิบดีกรมศิลปากร ran, เป็นกรรมการพิจารณาเรื่องการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งกรรมการชุดนี้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรสร้างคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอ,อชอบการสร้างอนุสาวรีย์นี้ลงวันที่6กันยายนพุทธศักราช2478แต่ไม่ได้ก่อสร้างในทันทีจนถึงวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช247 นายทองอยู่พุทธิพันธ์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดธนบุรีได้ทำหนังสือถึงเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีเร่งให้มีการสร้างอนุสวรีโดยให้เหตุผลว่าประชาชนมีความเต็มใจและต้องการจะสร้างอนุสวรีนี้มากอีกทั้งเงินก็มีเพียงพอแล้วส่วนคณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ประชุมกันอีกครั้งเมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2481และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการสร้างอนุสวรีนี้อีกครั้งเมื่อวันที่3มกราคม mm พุทธศักราช2482ค่าก่อสร้าง1 0 0 0 0บาทนั้นได้เรียรายจากประชาชนแต่จนแล้วจนรอดอนุสาวรีย์นี้ก็ยังไม่ได้ลงมือสร้างแต่อย่างใดจนกระทั่งจอมพลปพิพูลสงครามหมดอำนาจไปและได้รื้อฟื้นเรื่องนี้อีกครั้งเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีสมัยที่สองโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติและเร่งสร้างอนุสาวรีย์นี้ระหว่างพุทธศักราช2492ถึง2493และรัฐบาล อนุมัติเงินในการก่อสร้างจำนวน2 0 0แสนบาทด้วยการที่รัฐบาลสมัยพระยาพหลพลพยุหเสนาอนุมัติให้สร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินตั้งแต่พุทธศักราช2478แสดงว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับอนุสาวรีย์แห่งนี้ด้วยแต่ไม่ได้ลงมือสร้างเนื่องจากรัฐบาลคณะราษฎรในช่วงแรกต้องการที่จะประนีประนอมกับราชวงศ์สกรีด้วยเหตุที่เปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475 ก็ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลคณะราษฎรกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ในราชวงศ์นี้อยู่แล้วถ้ารัฐบาลคณะราษฎรจะเชิดชูวีรกรรมของสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมากนักอาจเป็นชนวนไปสู่การวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องการสูญเสียอำนาจของพระองค์ซึ่งเกี่ยวพันกับความชอบธรรมของการขึ้นสู่อำนาจของราชวงศ์จักรี ทั้งนี้อาจจะทำให้ความขัดแย้งระหว่างคณะราษฎรและสถาบันพระมหากษัตร,ริย์รุนแรงยิ่งขึ้นและจะทำให้การสร้างความชอบธรรมให้กับการปกรครองระบอบใหม่พบอุปสรรคเนื่องจากประชาชนต่างคุ้นเคยกับการปฏิบัติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความเคารพเทิดทูนอย่างสูงสุด ดังนั้นคงจะเพื่อประสานความสามาคัคคีและสร้างความนิยมในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลคณะราษฎรในช่วงแรกจึงไม่ได้ดำเนินการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินในทันทีส่วนการสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินพุทธศักราช2492ในสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามพร้อมทั้งอนุมัติเงิน2 0 0 0 0 0บาท น่าจะสะท้อนให้เห็นความขัดแยงระหว่างจอมพลปพิบูลสงครามกับสถาบันพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีตลอดจนความพยายามของจอมพลปพิบูลสงครามที่จะหาเสียงสนับสนุนจากประชาชนเนื่องจากอนุสาวรีย์นี้มีประชาชนจํานวนมากเรียกร้องให้สร้างซึ่งจะเห็นได้ว่างบประมาณที่จะใช้ในการก่อสร้างครั้งแรกนั้นมีพร้อมแล้วจากเงินเรียรายของประชาชนการหาเสียงสนับสนุนจากประชาชนนี้นับว่าได้ผล สังเกตได้จากปกหนังสือที่พิมพ์แจกในวันเปิดอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินของสมาคมสามคัคคีตรีมิตรพิมพ์ปกเป็นรูปจอมพลปพิบูลสงครามเต็มหน้าและเขียนว่าเป็นผู้อนุมัติในการสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้จนสำเร็จลุล่วงการที่จอมพลปพิบูลสงครามให้ความสำคัญกับอนุสาวรีย์นี้มากย่อมแสดงในยักษ์ของความพยายามจะต่อสู้กับพระมหากรรษัตริย์ในราชวงศ์สกรีภาพลักษณ์ของจอมพลปพิบูลสงครามในขณะนั้นจึงราวกับว่า จอมพลปอดูจะแข่งขันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการสร้างที่มาแห่งความชอบทรรวิธีอื่นขึ้นมาแทนเช่นลัทธิพ่อขุนรามคำแหงผู้อุปถรัรมภ์ศิลปะและศาสนาด้วยการเตือนประชาชนให้ระลึกอยู่เสมอว่าตนเป็นผู้ก่อการ2475ผู้หนึ่งและอ้างถึงความเป็นผู้นำที่มีความสามารถพิเศษที่มีใช้อยู่ในราชวงศ์จักรีคือพระเจ้าตากสิน ทาทีที่จอมพลปอพิบูลสงคราม พยายามแข่งขันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันปรากฏให้เห็นเมื่อรู้ว่าพระองค์เป็นที่รักใคร่ของประชาชนโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อพุทธศักราช2498ส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความไม่พอพระราชหฤทัยจอมพลปพิบูลสงครามด้วยการไม่เสด็จรวมพิธีสำคัญพิธีขบรรบพุทธศตวรรษที่25เมื่อพุทธศักราช2500เพราะฉนะนั้น ความคิดที่จะยกย่องเชิดชูสามัญชนก็เป็นอีกความคิดหนึ่งของจอมพลปพิบูลสงครามที่ใช้เพื่อหาเสียงสนับสนุนจากประชาชนดังจะพบแนวคิดในการยกย่องท้าวสุรานารีผู้ซึ่งเป็นสามัญชนคนแรกที่มีอนุสาวรีย์นอกจากการเล่าถึงวีรกรรมที่กล้าหาญของท้าวสุรานารีในสุนทรพจน์แล้วในทางปฏิบัติเมื่อจอมพลปพิบูลสงครามมีโอกาสเดินทางไปตรวจราชการที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็มักจะไปวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีด้วยการปฏิบัติเช่นนี้ของจอมพลปพิบูลสงครามได้เป็นประเพณีที่กระทำสืบต่อมาของบุคคลสำคัญของประเทศเมื่อเดินทางไปนครราชสีมาหรือจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มักไปวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์แห่งนี้ก่อนเสมอ ในยัการสื่อสารทางการเมืองของรัฐที่แสดงการต่อสู้ระหว่างระบอบใหม่กับระบอบเก่าในอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีแม้มิใช่เป็นการต่อสู้เต็มรูปแบบและมีเจตจำนงโดยตรงแล้ว แต่การที่ภูมิหลังของท้าสุรานารีมาจากครอบครัวสามัญชนตลอดจนช่วงเวลาแห่งการปรากฏตัวของอนุสาวรีย์นี้และความคิดของรัฐบาลคณะราษฎรที่มีต่ออนุสาวรีย์ท้าสุรานารีทําให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีในช่วงการก่อสร้างและโดยเฉพาะสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นภาพลักษณ์ของการต่อสู้ระหว่างการปกครองระบอบประชาธิปไตยกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชภายใตายการนําของราชวงศ์จักรี อนุสวรีเท้าสุรานารีการเปิดเผยความรู้สึกชาตินิยมแนวคิดของรัฐที่จะเปิดเผยความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนปรากฏชัดเจนสมัยรัชกาลที่6 แนวคิดนี้ได้สืบต่อมายังรัฐประชาธิปไตยเนื่องจากแนวคิดชาตินิยมสามารถตอบสนองความต้องการของรัฐในการสร้างความชอบธรรมและสร้างเสถียรภาพให้แก่รัฐบาลในยุคสมัยนั้นๆได้การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดขึ้นย่อมต้องใช้สื่อและกลวิธีต่างๆประกอบสื่ออย่างหนึ่งที่รัฐนำมาใช้ก็คืออนุสวรี เพราะอนุสาวรีย์เป็นวัตถุที่ดำรงอยู่เป็นเวลายาวนานและตั้งอยู่ในที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและสัมผัสได้อนุสาวรีย์จึงถูกนำมาใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้สึกชาตินิยม รัฐบาลคณะราษฎรภายใต้การนำของพันเอกพระยาพหลพ,พลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีได้สื่อแนวคิดที่เป็นรูปธรรมในการใช้อนุสาวรีเป็นเครื่องมือหล่อหลอมกลอมกล่าวทางการเมืองตามมุดมการที่ต้องการปรากฏในหนังสือสั่งการลงวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2478โดยมอบหมายให้สำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่อบรมประชาชนเพื่อให้เกิดความรักชาติกลวิธีหนึ่งก็คือ การหล่ออนุสาวรียผู้ที่ได้ทำคุณไว้ต่อชาติหรือยอมเสียสละให้แก่ชาติถึงขนาดไม่เลือกว่าบุรุษหรือสตรีคนมีหรือคนจนทางราชการควรจะยกย่องให้เด่นเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นๆต่อไป การที่จะยกย่องเช่นนี้ไม่มีอะไรดีเท่ากับการที่จะหล่ออนุสาวรีย์ไว้ณตำบลที่ผู้นั้นเกิดหรือที่ได้ทำความดีไว้ถ้าหากว่าได้ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อชาติอันยากที่ผู้ใดจะกระทำได้เช่นนั้นก็ควรจะหล่ออนุสาวรีย์ไว้กลางพระนครหรือที่สารากางจังหวัดทุกจังหวัดอย่างที่ทางราชการเคยจัดทำมาแล้ว จากนโยบายของรัฐเกี่ยวกับอนุสาวรีสะท้อนถึงการใช้สถานที่ตั้งอนุสาวรีเป็นเกณฑ์ในการแบ่งระดับความสําคัญของวีรกรรมอนุสาวรียท้าสุรานารีไม่ได้ตั้งอยู่ที่ทุ่งสมฤทธอันเป็นสถานที่เกิดวีรกรรมนี้แต่ตั้งอยู่ด้านหน้าประตูชุมพล ประตูเมืองที่เก่าแก่ที่สุดที่เหลือรอดจากการเผาทำลายของเจ้าอนุวงศ์อนุสวรีเท้าสุรานารีกับประตูชุมพลจึงเป็นอนุสรสองแห่งที่สอดประสานการสื่อความหมายทางการเมืองของการต่อสู้ของวิรัตรีท่านนี้ได้ดีแสดงว่ารัฐ มีทัศนว่าอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีเป็นอนุสาวรีย์ของวีรสตรีที่ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งนอกจากอนุสาวรีย์นี้จะตั้งอยู่ในที่ที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองแล้วบริเวณอนุสาวรีย์ยังมีถนนตัดผ่านรอบด้านทำให้ประชาชนที่ผ่านไปมาได้มีโอกาสพบเห็นอนุสาวรีย์และเข้าไปเคารพสักการะได้สะดวกอีกด้วย ความคิดที่จะปลุกใจประชาชนให้รักชาติเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2478ด้วยการใช้อนุสาวรีย์เป็นสื่อนั้นรัฐบาลเน้นการรออนุสาวรีย์ให้กับบุคคลที่ทำประโยชน์แก่ชาติซึ่งรัฐย้ำว่าการที่ทางรัชการเคยจัดทำมาแล้วซึ่งเมื่อพิจารณาช่วงเวลาดังกล่าวในสมัยรัฐบาลประชาธิปไตย บขนาดนั้นมีอนุสาวรีเกิดขึ้นเพียงอนุสาวรีเดียวคืออนุสาวรีท้าสุรานารีซึ่งย่อมหมายความว่ารัฐได้ใช้ประโยชน์จากอนุสาวรีเท้าสุรานารีเพื่อเผยแพร่และกล่อมกล่าวประชาชนให้เกิดความรักชาติเนื่องจากวีรกรรมเท้าสุรานารีได้ปฏิบัติภารกิจในฐานะพลเมืองดีที่มีความรักชาติ อนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีถูกนำมาใช้เผยแพร่ความรู้สึกชาตินิยมมากที่สุดในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งปรากฏชัดว่ารัฐต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีคือเมื่อพุทธศักราช2483รรัฐบาลได้มีคำสั่งให้จังหวัดต่างๆคิดแบบตราประจำจังหวัดส่งมาให้พิจรารณา สำหรับจังหวัดนครราชสีมาได้เสนอตราจังหวัดสองแบบคือแบบที่1เป็นรูปประตูชุมพลกับอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีส่วนแบบที่สองเป็นรูปปราสาทหินพิมายซึ่งหลวงวิจิตวัฒการในฐานะอธิบดีกรมศิลปากรพิจารณาให้จังหวัดนครราชสีมาใช้ตราจังหวัดเป็นรูปประตูชุมพลกับอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีเพราะท้าวสุรานารีเป็นวีรสตรีของไทยปรากฏเกียรติรู้จักกันทั่วไปแล้ว คือทำรูปท้าสุรานารีให้เห็นเด่นหลังฉากให้เห็นประตูชุมพลและกำแพงเมืองบ้างเล็กน้อยการเน้นความรู้สึกชาตินิยมของจอมพลปพิบูลสงครามเข้มข้นมากในช่วงที่ไทยเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศสโดยในวันที่11กันยายนพุทธศักราช2483ไทยได้ยืนคอเสนอต่อฝรั่งเศสเพื่อเรียกร้องดินแดนคืน วันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2483นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและนักศึกษามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ เดินขบวนเรียกร้องดินแดนคืนและฝ่ายรัฐบาลได้ประโคมข่าวการเรียกร้องดินแดนคืนให้ประชาชนทราบเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีการแสดงประชามติของประชาชนให้รัฐบาลไทยรบกับฝรั่งเศสการที่ประชาชนมีมติออกมาเช่นนี้นับว่าเป็นความสำเร็จของรัฐบาลในขณะนั้นที่สามารถชักจูงใจให้ประชาชนแสดงพลังแห่งความรักชาติออกมาได้ ความคิดที่พยายามเน้นความรู้สึกชาตินิยมให้กลับประชาชนยังปรากฏให้เห็นแม้กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสยุติลงแล้ว ด้วยการที่รัฐบาลได้สร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยทำพิธีวางศาิลาฤกษ์เมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2484มีมนายพลตรีพยาพหลพลพยุหัสเจนาเป็นประธานพิธีอ,อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูกเกียรติผู้ที่เสียชีวิตเพื่อชาติต่อมาวันที่7กันยายนพุทธศักราช2484รัฐบาลยังได้จัดพิธีประดับเหรียนก้าหารให้แก่ทหารด้วยจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีได้ใหโอ วาโดยพยายามเน้นให้ประชาชนเสียสละแม้ชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติโดยการยกตัวอย่างบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติซึ่งในจำนวนนี้มีท้าสุรานารีอยู่ด้วยและผลตอบแทนที่ท้าสุรานารีได้รับคือมีอนุสาวรีเป็นอนุสร์วีรกรรมเป็นการยกตัวอย่างให้ประชาชนเห็นว่า ผู้ใดที่ยอมเสียสละชีวิตหรือสู้รบผู้นั้นย่อมมีอนุสาวรีย์ให้บุคคลรุ่นหลังได้ระละรึกถึงรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามมีความจําเป็นต้องเน้นนโยบายชาตินิยมเนื่องจากนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจนถึงสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามนั้นอิทธิพลของระบอบเก่ายัางไม่ได้จางหายไปจอมพลปจึงจําเป็นต้องหาเสียงสนับสนุนจากประชาชนเพื่อต่อสู้กับระบอบเก่าด้วยการสร้างสยามใหม่ขึ้นมา ให้มีความเจริญทันสมัยเทียบเทียมอารยประเทศสยามใหม่ที่จอมพลปอสร้างขึ้นมีศูนย์กลางอยู่ที่จอมพลปอเองโดยในแล้วลทัทธิชาตินิยมของจอมพลปอจึงเป็นการแข่งขันกับสถาบันกษัตริย ดังจะเห็นได้ว่าจอมพลปอพยายามที่จะลดบทบาทของสถาบันกษัตริย์ด้วยการยกเลิกประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับความศักดิ์สิทธิ์และบทบาทของสถาบันนี้เช่นพิธีพยุหัดญาตราทางสกลมาศและชนมาศพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญตลอดจนห้ามติดพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอดีตพระมหากษัตริย์ในที่สุด การเผยแพร่ความรู้สึกชาตินิยมของจอมพลปอได้เน้นที่ลัทธิเชื่อผู้นำจอมพลปอให้เหตุผลว่าญี่ปุ่นมีเครื่องมือยึดมั่นอยู่ที่พระเจ้าแผ่นดินของเขาเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่มีอยู่คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัชธรรมนูญชาติก็ยังไม่มีตัวตนาศาสนาก็ไม่ทำให้คนเลื่อมใสถึงยึดมัน่นพระมหากษัตริย์ยังเป็นเด็ก เห็นแต่รูปรัฐธรรมนูญก็เป็นสมุดหนังสือเวลาบ้านเมืองคับขันจะเอาอะไรเป็นเครื่องยึดไม่ได้ผมจึงให้ตามนายกรัฐมนตรีวิธีการหนึ่งซึ่งจอมผลปอบพิพูลสงครามใช้เพื่อสร้างความศรัทธาและความใกล้ชิดกับประชาชนคือการขอให้บ้านเรือนรัษฎรติดรูปของตนไว้เคารพสำหรับจังหวัดนครราชสีมานายทวีแรงขำ หัวหน้ากองทะเบียนผู้ไปตรวจราชการเมืองนครราชสีมาเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2485รายงานว่าตามบ้านเมืองราษฎรยังติดรูปจอมพลปอน้อยและรูปที่ส่งไป4,000รูปจำน่ายไม่พอ วันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2485กรมโฆษณาการจึงส่งรูปจอมพลปพิบูลสงครามไปให้อีกหนึ่งหมื่นรูปนอกจากนี้สำนักนายกรัฐมนตรียังสั่งให้เจ้าหน้าที่กรมโฆษณาการประพันธ์เพลงประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกเอผยแพร่เมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2 4 8 5คือเพลงสำนักนายก ครูแต่งคือพระธรรมนิเทศเพลงนี้จะเน้นการทำตามผู้นำซึ่งการปลูกฝังความเคารพวีรตุทิซึ่งการปลูกฝังการเคารพวีรบุรุษวีรสตรีที่เป็นสามัญชนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการปลูกฝังความคิดเคารพเชื่อฟังท่านผู้นำซึ่งเป็นวีรบุรุษสามัญชนเช่นเดียวกัน นอกจากอนุสาวรีย์จะเป็นเครื่องมือสื่อสารทางความคิดทางการเมืองของรัฐที่มีไปยังประชาชนแล้วเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งซึ่งรัฐใช้เพื่อเผยแพร่ความคิดชาตินิยมคือตราไปรษณียกรหรือแสม แต่เดิมภาพในสเต็มนั้นเกือบทั้งหมดเป็นภาพของพระมหากษัตริย์หรือภาพอันเกี่ยวเนื่องหรือมีส่วนส่งเสริมความสําคัญของพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นวาระที่ออกก็มักจะเกี่ยวเนื่องกับองค์พระมหากษัตริย์จนถึงสมัยรัชกาลที่6จึงมีการออกสเต็มที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญชื่อชุดวันชยัยเพื่อฉลองชัยชนะในสงครามโรคครั้งที่1ออกเมื่อพุทธศักราช2461 อย่างไรก็ตามแตมชุดนี้ยังคงเป็นภาพรพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์ในแตมในสมัยรัชสมบูรณาญาสิทธิราชจึงสื่อสารการส่งเสริมและสร้างความสำคัญให้กับพระมหากษัตริย์เป็นจุดประสงค์สำคัญ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2,475แล้วภาพในสแตมเปลี่ยนไปจากเดิมคือนอกจากเป็นพระพระบร,รมฉายาลักษณ์ของพระมาหากษัตริย์แล้วยังเป็นภาพเหตุการ์อันเกี่ยวเนื่องกับการเมืองที่สําคัญสแตมชุดแรกหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองคือชุด24มิถุนายนออกในคราวที่ระลึกฉลองรัชธรรมนูนครบ7ปี จำนายเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482เป็นรูปพระพระที่นั่งอนันตสมาคมภายใต้ภาพเขียนว่า24มิถุนายนสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบใหม่ปรากฏให้เห็นอีกครั้งระหว่างพุทธศักราช2485ถึง2486เมื่อรัฐบาลออกสแสตมชุดอากาศปรษณรีชุดที่3เป็นภาพบนุณาธิประชาธิปไตยซึ่งพุทธศักราช2486มีแตมออกมาหลายชุด ที่ล้วนสื่อความหมายทางการเมืองทั้งสิ้นได้แก่แสตมชุดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สงครามอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเป็นการกระตุ้นความรู้สึกของประชาชนให้เกิดความรักชาติแสตมชุดต่อมาคือชุดอนุสาวรีย์ปราบกบฏปวรเดช เป็นอนุสาวรีที่มีพานและรัชธรรมนูญซึ่งแสดงความมุ่งหมายที่จะเชิดชูและพิทักษ์การปกครองในระบอบใหม่ไว้ส่วนสแตมชุดสุดท้ายเมื่อพุทธศักราช2486คือชุดอนุสาวรีทหารอาสาผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายเฉพาะในส4รัฐคือไซบุรีกรันตันเปอร์ลิสและตรังกานุ ในโอกาสที่ไทยได้ดินแดนสี่รัฐนี้คืนจากอังกฤษในช่วงตน้ตนๆของสองครามโลกครั้งที่สองสแตมในช่วงนี้โดยเฉพาะพุทธศักราช2486จะสื่อให้เห็นถึงความต้องการของรัฐที่จะใช้สแตมสื่อแนวคิดทางการเมืองเพื่อเน้นความสำคัญของการปกครองในระบอบใหม่และปลุกใจประชาชนให้เกิดความรักชาติซึ่งสอดคล้องกับบริบททางการเมืองในช่วงนั้นที่อยู่ในสภาวะสงครามรัฐบาลจึงจาเป็นต้องหาแรงสนับสนุนจากประชาชน สมชุดวีรกรรมไทยชุดแรกปรากฏเมื่อพุทธศักราช2498มี3ชุดคือชุดพระนเรศวรมหาราชชุดเท้าสุรานารีและชุดพระเจ้าตากสินส่วนท้าสุรานารีนั้นจัดเป็นสามัญชนและยังเป็นสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีภาพปรากฏบนแสม การที่แตมป์ชุดเท้าสุรานารีนี้ออกมาร่วมสมัยกับชุดสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเจ้าตากสินแสดงว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเท้าสุรานารีในฐานะผู้ทำประโยชน์ให้กับชาติเท่าเทียมกับพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองพระองค์ซึ่งสะท้อนว่านอกจากแตมป์ชุดนี้จะออกมาเพื่อเผยแพร่แนวคิดชาตินิยมและปลุกใจให้ประชาชนเสียสละเพื่อชาติแล้วรัฐบาลจอมพลปคงต้องการแสดงให้เห็นว่า สามัญชนสามารถเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ได้ทัดเทียมกับพระมหากษัตริย์ด้วยและโดยในก็คือจอมพลปอเองพยายามที่จะทำให้ท้าวสุรานารีเป็นสื่อแทนตัวของจอมพลปอที่เป็นสามัญชนและเป็นผู้ที่กําลังสร้างประวัติศาสตร์ของชาติไทยในสมัยประชาธิปไตยนี้ด้วย การใช้ประโยชน์จากอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีโดยรัฐบาลสมัยหลังจอมพลปพิบูลสงครามไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธ,ธนรัฐรัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างอนุสาวรีย์เท่าใดนัก ไม่ปรากฏว่ามีอนุสาวรีย์ที่เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของรัฐบาลเลยมีแต่อนุสาวรีย์ที่เริ่มสร้างในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมาและมาสร้างเสร็จในสมัยนี้เท่านั้นโดยเฉพาะอนุสาวรีย์ที่เป็นสามัญชนยิ่งไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลชุดนี้เลยเช่น อนุสาวรีวีรชนค่ายบารจันและอนุสาวรีสุนทรภูอย่างไรก็ดีรัฐบาลก็ใช้ประโยชน์จากอนุสาวรีทักษุรานารีบ้างในการปลุกเร้าความรักชาติของชาวอีสานในสมัยจอมพลสฤษดินี้ภูมิภาคอีสานยังไม่สงบนักเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับลทัทธิคอมมิวนิสต์ ที่แพรอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านคือลาวและปัญหาของกระบวนการแบ่งแยกดินแดนภาคอีสานจะกล่าวถึงความจำเป็นที่รัฐบาลต้องการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอีสานตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช2475ถึงสมัยจอมพลสฤษดิ์ธ,ธนรัฐไว้ในบทที่3ทําให้จอมพลสฤษดิ์ธ,ธนรัฐต้องสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างส่วนกลางกับอีสานด้วยการประกาศว่าตนเองมีเชื้อสายคนอีสานและพยายามแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของตนให้ความสําคัญกับภาคอีสานมากเป็นพิเศษ โดยการเดินทางมาเยี่ยมภาคอีสานเป็นแห่งแรกนับตั้งแต่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตลอดจนมีโครงการที่จะพัฒนาภาคอีสานเป็นพิเศษโดยรับหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาภาคอีสานและชี้ให้คนอีสานเห็นว่าการที่อีสานยังอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประเทศไทยจะก,ก่อให้เกิดความเจริญมากกว่าที่จะไปรวมกับประเทศลาวที่ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ซึ่งยังล้าหลังกว่าไทยมากนอกจากนี้จอมพลสริธ,ธานรัตน์ยังยกย่องเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันเป็นพิเศษและเน้นว่าการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกเป็นการปกครองที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เพราะพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงไว้ชึ่งโทศพิธราชธรรมดังนั้นประชาชนจึงมีหน้าที่รักษาไว้ชึ่งราชบัลลังก์และที่สำคัญชาติกับพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นสิ่งเดียวกัน ซึ่งแนวคิดนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงชูขึ้นมาเป็นแนวคิดหลักในรัชสมัยของพระองค์จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้พยายามนำแนวคิดนี้มาใช้สร้างภาพลักษณ์และความชอบธรรมให้กับรัฐบาลของตนจากสุนทรพจน์ของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ทำให้เห็นความพยายามของจอมพลสฤษดิท์ที่จะนำสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันมาสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลของตนเช่น การเชิดชูพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันหรือการแสดงให้เห็นความตั้งใจของตนที่จะพัฒนาภูมิภาคต่างๆยิ่งไปกว่านี้จอมพลสฤษดิ์ธ,ธนรัตน์ยังยกย่องวีรสตรีในประวัติศาสตร์ได้แก่สมเด็จพระศรีสุริโยทัยเท้าเทพสตรีเท้าศรีสุนทรและเท้าสุรานารีโดยเน้นให้เห็นความกล้าหาญและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของชาติด้วยโดยเฉพาะเท้าสุรานารีแล้ว จอมพลสริ์ธ,ธนรัทธ์มีความจําเป็นต้องกล่าวถึงวีรกรรมท้าสุรานารีอย่างยิง่งเนื่องจากเป็นวีรกรรมที่สามารถนํามาปลุกเร้าความคิดชาตินิยมของความรู้สึกเป็นไทยให้กับคนอีสานได้เพราะเป็นวีรกรรมที่เกี่ยวพันกับการต่อสู้ระหว่างความเป็นไทยและความเป็นลาวด้วยเหตุนี้จอมพลสริ์ธนรัทธ์ก็สามารถใช้ประโยชน์จากอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีด้วยเช่นกันในปัจจุบันสภาพการทางการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประเทศมีมากขึ้นทําให้รัฐบาลชุดต่อ,ตอมาใช้ประโยชน์จากอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีไม่เข้มข้นเท่าในอดีตหรืออาจจะเป็นเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ที่มีอยู่ในอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีตลอดจนวีรกรรมฟังรากลึกในการรับรู้ของประชาชนแล้วซึ่งเท่ากับว่าโดยนายรัฐก็ยังคงต้องใช้ประโยชน์จากอนุสาวรีย์นี้อยู่นั่นเอง เพียงแต่นอนุสาวรีย์แสดงพลังในการสื่อความเชื่อทัศนคติและการกล่อมกล่าวหล่อหลอมประชาชนด้วยตัวเองตราบใดที่พิธีกรรมการฉลองอนุสาวรีย์และรูปรกษ์ของอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารียังดำรงอยู่ในสังคมไทยตราบนั้นอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับใช้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยอยู่นั่นเองอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาหน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย